สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่โซนมารายงานตัวแล้วนะครับวันนี้มากับเกมคิดสนุกชาวปัญญาครับวันนี้ครับพี่โซนก็เตรียมเกมมาเพื่อทดสอบสมองแล้วก็ฝึกสายตาของเด็กๆนะครับเอาละครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้สมาชิกคิดสนุกที่จะมาเล่นเกมกับพี่โซนมีใครบ้างสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆไหนขอทดสอบสัญญาณเสียงกันหน่อยครับเด็กๆทำเสียงแมวครับแมวร้องยังไงเอ่ยเอาแล้วคนนะครับคนร้องยังไงครับโอ้โหมีร้องกันหลายแบบเลยนะครับแต่พี่โซนเนี่ยร้องเย่ครับเพราะว่าพี่โซนดีใจที่จะได้เล่นเกมกับเด็กๆในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมกันครับเด็กๆเราต้องมีอะไรครับอุปกรณ์นะครับที่มีหลากสีนะครับนี่ครับพี่โซนก็หยิบขึ้นมาให้ดูก่อนเลยนะครับ3สีนี้นะครับเด็กๆครับเด็กๆทั้งบ้านที่ดูอยู่นะครับถ้าใครยังไม่มีอุปกรณ์นะครับหยิบของใกล้ตัวที่มี3สีดังนี้ครับเราจะนำไว้ใช้ในการตอบคำถามในการเล่นเกมนะครับถ้าอย่างนั้นมาดูกันว่าเกมแรกที่เราจะได้เล่นกันคือเกมอะไรครับเด็กๆหมุนเลยครับไม่ใช่หมุนหัวนะครับขอเป็นมือครับหมุนมือครับเด็กๆหมุนมือเกมแรกคือเกมเงาเงาเงานั่นเองว้าววิธีการเล่นเกมนี้นะครับเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะพี่สโตนจะมีรูปให้เด็กๆดูครับเมื่อเด็กๆดูแล้วเนี่ยต้องตอบให้ได้ว่าเงาไหนคือเงาที่เป็นเงาของรูปนั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตให้ดีเลยนะครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคค่ะเอาละครับเราไปดูรูปแรกกันดีกว่าว่าเป็นรูปของอะไรเป็นเรือใบครับเห็นไหมครับมันมีใบเรืออยู่ข้างบนนะครับแต่เงาไหนล่ะครับเป็นเงาของเรือใบนะครับข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองครับคำตอบก็คือสีเหลืองครับเด็กๆ yeah! เด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากเลยครับแต่ใครตอบผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในภาพต่อไปเป็นรูปของปราสาทว่าแต่เป็นเงาไหนล่ะที่เป็นเงาของปราสาททรายนี้ข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองครับและคำตอบก็คือสีแดงครับเย้ yeah! ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับแต่เด็กๆที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสแก้มือเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในเกมที่2เลยครับเด็กๆจะเป็นเกมอะไรเด็กๆครับเตรียมหมุนเลยครับตึง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 เกมต่อไปคือเกมอยู่หรือไม่อยู่วิธีการเล่นเกมนี้ครับเด็กๆพี่สโตนจะมีภาพให้เด็กๆดูครับและพี่สโตนจะถาม2คำถามครับคำถามแรกคืออะไรอยู่ในภาพและคำถามที่2ครับอะไรไม่อยู่ในภาพเด็กๆพร้อมจะไปลองเล่นกันหรือยังครับแล้วค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพกันเลยครับว้าวคราวนี้เป็นภาพของริมทะเลนะครับดูสิครับมีอะไรอยู่ในภาพบ้างนะเด็กๆจดจำให้ดีครับอะไรอยู่ในภาพนี้ครับเด็กๆเด็กๆตอบได้หรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีฟ้าครับเด็กๆเย้สมาชิกที่สนุกเก่งมากครับพี่โซนนี่ครับยกนิ้วโป้งให้เลยสุดยอดครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับคราวนี้จะถามว่าอะไรไม่อยู่ในภาพนะครับดูภาพกันอีกครั้งนะครับเด็กๆจดจำภาพให้ดีย้ำอีกครั้งอะไรไม่อยู่ในภาพคำตอบจะเป็นสีอะไรสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองเด็กๆตอบสีอะไรกันครับสีแดงครับสีแดงเป็นคำตอบที่ถ
ถูกต้องครับเย้เย้โอ้โหเด็กๆนอกจากช่างสังเกตแล้วยังมีความจำดีด้วยนะครับยอดเยี่ยมไปเลยครับถ้าใครเป็นคนที่รู้จักช่างสังเกตช่างจดจำก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ดีนะครับเอาละครับเรายังเหลืออีกหนึ่งเกมครับเด็กๆไหวไหมครับไหวค่ะเรื่องความสนุกเนี่ยเราไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นครับมาหมุนกันครับมาดูกันว่าต่อไปเป็นเกมอะไรเกมต่อไปคือจับผิดภาพครับเกมนี้นะครับเด็กๆจะต้องใช้สายตาของการจับผิดครับจับผิดให้ดีเพราะพี่สโตนจะมีภาพให้เด็กๆดูเนี่ย3ภาพนะครับและ1ในนั้นจะแตกต่างกว่าเพื่อนเลยต้องจับผิดให้ดีเพราะมันจะเป็นรายละเอียดเล็กๆเลยครับมาเรามาฝึกการสังเกตฝึกการจับผิดกันหน่อยมาเล่นด้วยกันเลยครับเด็กๆดูภาพนี้ครับเป็นภาพของผู้หญิงที่กำลังนอนอาบแดดอยู่ครับมีจุดไหนที่แตกต่างกันภาพไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆมองดีๆนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีเหลืองถูกต้องครับเย้ โอ้โหเป็นรายละเอียดเล็กๆเลยนะครับมือของเขาหายไปครับเด็กๆตอบถูกเก่งมากช่างสังเกตดีมากๆครับพี่สโตนมีโจทย์ให้เล่นอีกหนึ่งข้อครับเด็กๆลุยกันต่อไหมครับลุยค่ะไปครับข้อนี้ตอบให้ถูกนะครับคราวนี้เป็นภาพของเด็กที่กำลังเล่นปราสาททรายอยู่นะครับเขากำลังก่อปราสาทอยู่ข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีฟ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหเด็กๆเก่งมากๆเลยครับวันนี้เล่นเกมกันมาทั้งหมด3เกม6ข้อตอบถูกกันทุกข้อเลยยอดเยี่ยมปรบมือให้ตัวเองกันหน่อยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเด็กๆที่มาเล่นเกมด้วยกันนะครับแล้วมาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะครับเด็กๆครับบ๊ายบายครับเด็กๆบ๊ายบายครับเด็กๆครับเวลาที่เราเล่นเกมนั้นอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะสิ่งสำคัญที่เราได้จากการเล่นเกมคือการที่เราได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันกับเพื่อนๆของเราและที่สำคัญครับทักษะดีๆที่เราได้จากการเล่นเกมนั่นเองครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันกันแล้วนะครับไปพบกับเขากันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมันตาเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1681ค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราไปจับหรือตบแมลงวันแมลงวันชอบบินหนีตลอดเป็นเพราะว่าแมลงวันนี้ตาสองข้างที่นูนๆและในตานูนๆนั้นก็ยังมีตาเล็กๆอีกหลายหมื่นตาทำให้มองเห็นได้ถึง180องศานอกจากนี้ยังมีตาอีก3ตาที่เรียงกันเหนือตานูนๆการที่มีดวงตาเยอะเช่นนี้ทำให้แมลงวันมองเห็นได้ไกลเวลาที่เราจะไปสัมผัสมันเลยบินหนีได้เร็วนั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันด้วยนะครับและสำหรับเด็กคนไหนนะครับถ้าอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกเพื่อที่จะได้ร่วมเล่นเกมสนุกสนุกแบบนี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกครับพี่สโตนรอเล่นเกมสนุกสนุกกับเด็กๆทุกคนอยู่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาหมดแล้วครับเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.เป็นต้นไปทางช่อง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4พี่สโตนรอเด็กๆอยู่ทุกอาทิตย์เลยนะครับมาติดตามกันวันนี้พี่สโตนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเด็กๆ